อ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำรถดิฟที่ว่าดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดิฟมานะทุกคนโอเคซึ่งแบบมีหลายคนถามผมมาเยอะมากนะว่าพี่ใช้รถอะไรดิฟทำไมแบบพี่ถึงดิฟได้แต้มเยอะจังนะทุกคนเพราะว่าผมได้แบบแต้มเฉลี่ยก็คือ40,000ถึง50,000นะทุกคนซึ่งรถที่ผมใช้ก็คือนี่นะทุกคนเป็นรถที่มีขายทั่วไปนะนี่ Magma RQ7 นะทุกคนก็คือ Mazda iX7 อะไรทุกคนโอเคซึ่งถ้าว่าเราอยากดิฟแบบดีๆนะเราต้องแต่งแบบนี้นะทุกคนนี่เปิดเลยสีเราแล้วแต่แล้วแต่งยังไงนะทุกคนนี่พวกการแบะล้อมีผลต่อรถนะนี่โช๊คแต่งแบบนี้นะทุกคนเป็นโลแล้วก็พวกเนี่ยคนอะไลเมนต์นะอะไลเมนต์ก็แบบแคมเบอร์ก็อยู่ที่7นะทุกคน77ออฟเฟสก็ลบ22นะทุกคนแล้วก็ท้ายก็เป็นแบบลบ50แบบนี้นะทุกคนเพราะว่าการแบะล้อมีผลต่อการดิฟนะทุกคนแบะ7นั่นแหละทุกคนกำลังดีนะส่วนเครื่องนะทุกคนก็อัพเป็นแบบเครื่องตันนะทุกคนกับโทโบตันยางนะทุกคนก็ใช้เป็นยาง normal tire นะทุกคนเบรกก็เอาเบรกเดิมที่มันให้มาเลยนะเพราะถ้าว่าเป็นเบรกอัพอ่ะมันจะดิฟเบรกจะแข็งเกินนะทุกคนส่วนเรื่องการขับเคลื่อนก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะทุกคนเดิมๆให้ขับหลังมาอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะสปาร์ทรถของผมมาเลยนะนี่ทุกคนนี่เป็นสีแบบยังไงอ่ะสีแอสตันมาร์ตินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะชวน FC ในเซิร์ฟมาให้มาแข่งดิฟกับผมนะ 2,000 years later เออนี่เห็นไหมทุกคนคนนี้เป็น FC ผมก็จะใช้เป็นพวกรถคันนี้หมดเลยนะนี่ iX7 นะทุกคนชุดแต่งเวลไซด์แต่ว่าคันนี้เป็นแบบสีเดียวก็เท่เหมือนกันนะสีเทาอันนี้สีขาวของผมเป็นแบบอะไรอ่ะแอสตันมาร์ตินแม่ผมชอบสีเขียวนี่มากเลยมาดูกันว่าแบบที่ผมแต่งจะดีจริงหรือไม่นะเราดูได้เลยทุกคนแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนด้วยนะฝีมือผมก็พอใช้ได้ก็แบบได้มาอยู่40,000กว่าได้ทุกคนนี่นะดิฟแบบนี้นะโอ้ยหลุดไม่เป็นไรนะคนเราคุมให้รถกลับมาสนามนะทุกคนถ้าคุมแต้มก็ยังอยู่แต่เมื่อกี้ผมเอาไม่อยู่นะแต้มผมไปเลยนี่นะทุกคนยิ่งดิฟมากโอ้โหเดี๋ยวรถติดเนี่ยคนเรายิ่งดิฟเยอะนะทุกคนแต้มยิ่งคอมโบนะทุกคนแบบยิ่งคูณเยอะโอ้โหผมดิฟโคตรแย่เลยวันนี้ผมตาร้ายด้วยไงวันนี้เนี่ยตรงนี้ชอบหลุดผมชอบหลุดประจำแม่ตรงนั้นทุกคน 43,000 นะนี่ก็จะเป็นแบบท็อปของห้องนะทุกคนถ้าว่าแต่งประมาณนี้แล้วก็ดิฟแบบผมนะนี่เป็นรถที่ผมแนะนำที่สุดนะเพราะว่ารถหลายคันนะที่ว่าเราใช้กันอ่ะมันเป็นพวกรถกิจกรรมอ่ะเราต้องทำกิจกรรมรับนะหลายคนก็รับไม่ทันใช่ไหมทุกคนผมก็เลยแนะนำเป็นรถคันนี้แหละเพราะว่ามันมีขายทั่วไปนะในร้านคันแค่แสนกว่าบาทนะทุกคนแต่งอะไรก็ไม่เกิน 400,000 นะแต่งทั้งหมดแบบผมอะก็แต่งเครื่องอะไรพวกนั้นนะโอเคเนี่ยเหมือนพวกรถนี่นะทุกคนเห็นไหมต้องใช้โค้ดบ้างต้องทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี้บ้างนะทุกคนนี่คันนี้ไม่ได้มีขายทั่วไปนะต้องใส่โค้ดนะทุกคนคันนี้แล้วก็เป็นพวกนี่เป็นรถของซีซั่นนะทุกคนนี่เป็นรถที่ดิฟโหดมากนะทุกคนคันนี้แต่ว่ามันเป็นรถกิจกรรมก็หลายคนก็รับไม่ค่อยทันกันนะทุกคนแล้วก็มีอีกนะพวกนี้ก็
มันผมว่าดิฟไม่ค่อยดีนะพวกฮูนี่ทรัคนะทุกคนหรือว่าฮูนิเคนนะทุกคนของโฟของฟอร์ดนะทุกคนเนี่ยคนในสองคนนี้ผมมันก็ดิฟดีอะแต่ว่ามันแรงเกินอะเวลาดิฟเราก็เลยหลุดง่ายนะทุกคนผมก็เลยแนะนำเจ้า RX7 นะทุกคนเพราะว่าเป็นรถที่กำลังเครื่องกำลังดีนะไม่แรงเกินแล้วก็ไม่ช้าไปนะทุกคนนี่เห็นไหมคุมอยู่ง่ายเลยเห็นไหมทำคลิปแบบกับเพื่อนนะคนที่เพียวๆได้เลยใช่คันนี้แต่งแบบประมาณนี้นะนี่เห็นไหมก็อาจจะมีหลุดบ้างนะทุกคนปกติคุมยากมากนะนี่เห็นไหมก็เป็นรถที่ผมแนะนำว่าควรซื้อมาแต่งได้นะทุกคนเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากแถมยังเป็นรถที่เท่ใช้ได้นะทุกคนมาจากหนังดังด้วยนะนี่โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากนะผมก็แค่แบบมาแนะนำรถดิฟนะทุกคนเพราะว่ามีหลายคนถามมาเยอะมากนะผมก็เลยทำคลิปตอบไปเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ผมไปแล้วนะ